สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธนนันเมืองใจดิฉันนางสาวนันยามีทีวีวัฒน์ค่ะในโลกของเรานะคะมีการใช้รหัสผ่านหรือรหัสลับในการทํากิจกรรมมากมายค่ะอาทิเช่นการใช้รหัสลับนะคะในการสงครามหรือการใช้รหัสลับในการสื่อสารเพื่อให้ข้อมูลมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะโครงงานของเรานะคะได้ศึกษาการเข้ารหัสและถอดรหัสค่ะโดยใช้จํานวนเพลลูคัสค่ะซึ่งเราจะนําจํานวนเพลลูคัสนะคะมาเข้าสู่กระบวนการเข้ารหัสและถอดรหัสค่ะซึ่งกระบวนการหรือที่เราได้นะคะเราจะนำมาพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันค่ะหลักการของแอปพลิเคชันของเรานะคะโดยมีหลักการที่ง่ายมากโดยที่ผู้สื่อสารนะคะหรือผู้ที่ต้องการจะส่งข้อความนะคะเพียงพิมพ์ข้อความที่ต้องการจะส่งเข้าไปในแอปพลิเคชันของเราแอปพลิเคชันของเราก็จะรันออกมาเป็นรหัสลับค่ะส่วนผู้ที่ได้รับรหัสลับนั้นนะคะต้องการจะรู้ความหมายของคำนั้นเพียงแค่พิมพ์เข้าไปในแอปพลิเคชันของเราแอปพลิเคชันของเราก็จะรันออกมาเป็นคำที่ผู้ส่งต้องการจะสื่อถึงให้ค่ะค่ะสำหรับประโยชน์ของโครงการเรานะคะแล้วก็จะสามารถส่งข้อความได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็มีความลับมากขึ้นค่ะแล้วก็การต่อยอดนะคะก็จะเพิ่มจํานวนตัวจาก16เป็น10ถึง1,000ค่ะแล้วก็เราก็จะเปลี่ยนจากเพลลูคัสเป็นเพลแล้วก็เป็นฟิโบนัชชีค่ะขอบคุณค่ะ